สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง School Day ก่อนเข้าเนื้อหานะคะเราก็จะมาเรียน Vocabulary หรือคำศัพท์นั่นเองค่ะ Gym Gym Science Lab Science LabLibrary, library, classroom, classroom, art room, art room, music room, music room. ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในสมุดแล้วไปฝึกท่องด้วยนะคะนักเรียนมาดูในหนังสือและแบบฝึกหัดหน้า4นะคะนักเรียนมาดูในข้อ1นะคะโจทย์เขาถามว่า look and label ก็คือให้จับคู่นะคะจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยมาดูในส่วนของข้อ2นะคะข้อ2โจทย์บอกว่า listen looks and math ก็คือให้นักเรียนฟังคำศัพท์ฟังประโยคแล้วจับคู่คำนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะ1 Jack is in the science lab 2 Harry is in the classroom with Mr. Parker 3Emma is in the art room. 4. Catherine is in the gym. 5. John is in the library. หลังจากที่นักเรียนฟังจบแล้วนักเรียนโยงเส้นในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะ Listen 1นักเรียนดูหนังสือและแบบฝึกหัดในหน้า5นะคะให้นักเรียนไปเปิดดูในหนังสือหน้า5นะคะมันจะมีคำศัพท์เมื่อเราได้คำศัพท์แล้วเรามาวงในช่องตารางในแบบฝึกหัดนะคะดังตัวอย่างแบบนี้ค่ะเช่นนักเรียนเจอคำว่า Chinese ในหนังสือเรียนหน้า5นะคะให้นักเรียนวงแบบนี้นะคะเราจะวงได้แค่แนวนอนและก็แนวตั้งนะคะแนวเฉียงไม่ได้นะคะนักเรียนลองฝึกหาคำศัพท์กันดูนะคะในข้อ1และก็ข้อ2ในแบบฝึกหัดทำเหมือนกันเลยค่ะคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้และก็เพิ่มเติมคำศัพท์ได้คำที่ขีดเส้นใต้คือคำเดียวกันนะคะเวลานักเรียนไปวงในตารางให้นักเรียนวงเป็นคำเดียวไม่ต้องแยกคำนะคะหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า4หน้า5เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปท่องคำศัพท์ให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะนักเรียนต้องท่องทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะคะ Goodbye